งปีก็มีต้องมีเลี้ยงปางเนี่ยแผ่นดินเขาเกิดยังไงเขาก็เกิดอย่างนั้นอ่ะที่ตัวนี้ดิทุกองค์ที่เข้ามาสิ่งร่างห้องหนังเขาทุกคนนะเขามาพร้อมแผ่นดินเขามาเขาไม่ได้ปลูกเสกเอาเองยังครูบาอาจารย์ไม่น้อยกว่า40ปีที่ยายล่าหรือส้มจันสอนเสียมเก็บรักษาขวดแก้วยอดแหลมขันน้ำจอกเหล้าผัดจีบและเบี้ยหอย5ตัวไว้อย่างดีเพราะนี่คือคล้องหัวช้างตามความเชื่อว่าเป็นสิ่งอัญเชิญวิญญาณและสื่อสารกับผีพ่อเฒ่าซึ่งยายล่ารับเป็นนางทรงของพ่อเฒ่า2องค์คือตำตันหรือพ่อเฒ่าตำตันตามสำเนียงถิ่นละครไทยและพ่อเฒ่าแสนละครเชื่อกันว่าพ่อเฒ่าคือผู้มีอำนาจรองจากผีปู่หรือวิญญาณวีรบุรุษผู้เป็นอารักษ์ประจำถิ่นและเมื่อถึงรอบ3ปีของการจัดเลี้ยงเรียกว่าการเลี้ยงปางก็จะนำคล้องหัวช้างลงจากบ้านแล้วอัญเชิญด้วยบทเป่าหรือร้องเรียกให้พ่อเฒ่ามายังพิธีทำพร้อมกับนางทรงอีกเกือบ20คนที่เดินทางมาจากทั่วทั้งอำเภอนครไทยเป็นตัวแทนผีพ่อเฒ่าซึ่งมีไม่น้อยกว่า20องค์เพื่อร่วมเลี้ยงปางพร้อมกันเมื่อถึงเดือน4ก่อนเวียนไปตามหมู่บ้านอื่นตามลำดับชั้นของผีพ่อเฒ่าพิธีกรรมดำเนินไปตลอดวันด้วยการร่ายรำของนางทรงแสดงถึงเหตุการณ์19เหตุการณ์ผ่านการรำ19ฉากรอบเสวียนกลางประรำพิธีโดยมีขวานมีไฟเป็นสัญลักษณ์ของการหักร้างถางพงมีเมล็ดพันธุ์หมายถึงการเพาะปลูกและข้าวต้มห่อเป็นสามเหลี่ยมแทนปลาซึ่งนางทรงร่ายรำแสดงการจับปลาท่ามกลางวงล้อมของชาวบ้านแทนความหมายของการแสวงหาดินแดนเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองมีวิถีกินอยู่กับธรรมชาติสันนิษฐานว่าเป็นพิธีกรรมที่สื่อความเป็นมาของคนนครไทยเขาต้องคำถามเขาเบียร์สามลูกเนี่ยเข้าไปว้าวกับพี่ป้าพี่เมียงพี่จะโหดจะยากพี่จะยากจะจนได้หมดนั่นเองแต่ละคนนี่เขาก็มันจะอยู่ปีช่วงปีเมื่อไหร่เนาะแต่ละคนนี่ถ้าเขาจับเนี่ยเขาก็ยื้อชีวิตเขายังไม่ได้มาถึงตัวแม่เองนี่มันเริ่มสูญหายไปเพราะว่าการแพทย์มันเริ่มทันสมัยขึ้นมาในพวกนี้เนาะก็จะเหลือเฉพาะการรักษานะครับอาการที่แพทย์เนี่ยไม่สามารถวินิจฉัยได้ครับก็คือเป็นการเจ็บป่วยโดยผีหรือสิ่งที่เหนือจากธรรมชาติพวกนี้ก็จะใช้คนกลุ่มเนี้ยในการรักษาคนที่รักษาได้นะครับเท่าที่ผมทราบตอนนี้คือมีแค่ต้นล่ากับต้นผาที่ยังทำการรักษาเรียกขวัญสามวันมานี้นะคะตั้งแต่ก่อนวันงานจนถึงวันงานจะมีสิ่งของที่ชาวบ้านจะเอามาให้ที่บ้านงานนะคะก็คือเงินเหล้าข้าวแล้วก็ไข่ค่ะซึ่งไข่เนี่ยเป็นของนะคะที่อยู่ทั้งในขันทายของนางทรงแล้วก็เป็นอาหารพิธีกรรมค่ะแบบนี้ค่ะเรียกว่าไข่ป่ามนะคะเป็นไข่ที่ทอดในใบตองค่ะอีกความเชื่อหนึ่งก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้กินไข่ป่ามนะคะเวลาไปป่าไปเขาเนี่ยลูกหลานก็จะหาทางกลับบ้านได้ไม่หลงทางเพราะว่าก็จะต้องเรียกหาปู่ย่าใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นของที่กินแล้วเนี่ยปู่ย่าก็จะคุ้มครองใช่ไหมคะถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คือเวลาเราไปทำงานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะคอยคุ้มครองดูแลแล้วก็รักษาชีวิตของลูกหลานนั่นแหละแม้ไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่าพิธีเลี้ยงปางมีมานานเท่าใดหากหลายชั่วอายุคนที่ผ่านมาเป็นการสืบทอดผ่านความเชื่อและรักษาธรรมเนียมเดิมด้วยกลุ่มคนที่ถูกยกสถานะพิเศษเมื่อถึงพิธีกรรมโดยนางทรงแต่ละคนจะมีนางสะพายพ่อเฒ่าประจำตัวเป็นผู้คอยสะพายคล้องหัวช้างของพ่อเฒ่าแต่ละองค์และเมื่อถึงงานเลี้ยงปางจะสื่อความเชื่อที่มีต่อผีบรรพบุรุษโดยตรงโดยมีผู้หญิงเป็นเจ้าพิธีกรรมสอดคล้องกับความเชื่อในวัฒนธรรมของกลุ่มคนไทยที่มีมาแต่เดิมเมื่อก่อนของยายยายของยายเป็นพอจากยายแล้วก็มาแม่ยายพอจากแม่ยายก็มาน้าสาวทายทอดมาลูกพอจากน้าสาวก็มายายนี่เขาว่าอย่างนี้ถ้าพ่อเฒ่ากูไรพ่อเฒ่าอยู่ตามนี่คนนั้นมีผมหอมเขาว่าอย่างนั้นไอ้ที่โบราณว่าเด้อย่างนี้ถ้ายังเข้าจงนางไม่นี่มาใส่ว่าโอ้ยมาอยู่ตะข้าพี่มานี่พี่เขาว่าเอาไหมเขาเอาคนที่แท้ๆคนบ่กินบ่เล่นผีดั้งเดิมที่ค
คนนครไทยนับถือนั้นมันสอดคล้องกับผีดั้งเดิมของคนไทยกลุ่มอื่นๆที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนั่นก็คือผีปู่ผีปู่ก็คือผีวีรบุรุษส่วนผีพ่อเฒ่านั้นเนี่ยนะคะก็เหมือนกับผีบรรเอาวีรบุรุษเหมือนกันแต่ก็เป็นผีบรรพบุรุษด้วยและอีกผีนึงก็คือผีดั้มถ้าเกิดว่าคำว่าผีดั้มเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าแม่ดั้มคำว่าผีดั้มเนี่ยเป็นผีบรรพบุรุษจริงๆซึ่งจะไปสอดคล้องกับคนไทยกลุ่มอื่นๆแม้แต่กลุ่มในประเทศอินเดียในรัฐอัสสัมเนี่ยนะคะก็จะมีเหมือนกันก็คือคำว่าดั้มเนี่ยค่ะดั้มก็คือเป็นผีบรรพบุรุษแท้ๆนั่นคือที่คนนครไทยยังนับถือกันอยู่นะคะซึ่งจะสืบสายตระกูลทางฝั่งแม่ก็สอดคล้องกับที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเขาได้ทำการศึกษากันไว้สัญลักษณ์ไม่น้อยสื่อผ่านไปกับพิธีกรรมมีความหมายแฝงเร้นอยู่แทบทั้งสิ้นแม้บางอย่างยังไม่อาจถอดความได้ทั้งหมดเช่นบทเป่าร้องระหว่างประกอบพิธีกรรมเพราะแต่งจากคำในอดีตหากบางอย่างได้รับการตีความเชิงสัญลักษณ์อย่างการสาวอ้อหรือช่วงที่นางทรงจะประดับกายเป็นหญิงทัดดอกไม้สวยงามและเดินแห่แหนเด็กสาวที่ยังไม่มีรอบเดือนและเป็นลูกหลานของนางทรงเดินแบกกระเช้าอ้อแสดงถึงสัญลักษณ์สาวพรหมจรรย์ในสังคมโบราณว่าเมื่อถึงเวลาออกเรือนต้องมีคุณสมบัติแม่เย้าแม่เรือนซึ่งการเดินตามกันไม่ต่างจากการแห่เจ้าสาวรวมถึงการตีผึ้งท้ายพิธีที่จำลองห่อข้าวต้มมาแทนรังผึ้งหลังจากตีสำเร็จจะแจกจ่ายน้ำผึ้งไปทั้งหมดเชื่อว่าสะท้อนความหมายถึงการเฉลิมฉลองร่วมกันหลังบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นแล้วจนมีนิยามว่าแม้บางอย่างสิ้นจากวิถีปัจจุบันไปแล้วแต่ภาพสะท้อนสังคมในอดีตจะถูกเก็บงำไว้กับพิธีกรรมเลี้ยงปางแห่งเมืองนครไทยน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน